ะทุกคนก็คือนะคะน้องฟิวเนี่ยใกล้เปิดเทอมแล้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปจัดกระเป๋าก่อนไปโรงเรียนกันต้องตื่นเต้นล่ะค่ะใช่เพราะว่ารอบนี้เนี่ยไปแบบ 100% ไม่ได้แบ่งครึ่งแล้วใช่เหรอใช่ไปทุกวันเลยใช่ไม่มีวันหยุดใช่จันถึงศุกร์ดีใจไหมครับดีใจค่ะดีใจดีใจก็จริงๆก่อนหน้านี้ตอนเรียนม.1ไปบ้างไม่ไปบ้างใช่ไหมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ไปเยอะกว่าครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือคุณครูแจ้งมาแล้วว่าไป 100% ครับผมแล้วน้องฟิวต้องฉีดวัคซีนด้วยวันไหนเนี่ยใช่ค่ะก็คือครูเขาแบบมีแบบฟอร์มสอบถามเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็ไปฉีดวันที่13ถาม10แล้วก็ไปฉีด13เลยครับเข็มที่เท่าไหร่นะเข็ม3ไฟเซอร์3เข็มเลยโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเตรียมตัวแล้วนะครับการไปโรงเรียนต้องมีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกอะ power bank แต่น้องฟิวไม่ได้เอาขึ้นมาเพราะยังไม่ได้ชาร์จหาที่ชาร์จไม่เจอนี่แล้วดูกระเป๋านี่เดี๋ยวอันนี้กระเป๋าของโรงเรียนปะเนี่ยใช่ค่ะกระเป๋าโรงเรียนเลยนี่สายชาร์จให้ด้วยมันไม่ใช่สายชาร์จเหมือนแบบเอาไปต่อกับ power bank ใช่ไหมแล้วก็มันจะแบบสายยาวไงเกี่ยวไว้ในกระเป๋าก็ได้มันจะได้แบบไม่หายแต่พอดึงมาปุ๊บก็เจอเลยอ่าแล้วอีกฝั่งนึงอะอีกฝั่งนึงนี่มันก็เสียบกับกระเป๋าแบบติดไว้แล้วก็เสียบฝั่งนี้เป็นใช่เสียบตรงนี้ก็ได้ก็คืออ่ะอย่าลองฟิวอธิบายให้ฟังสมมุติใช่มั้ยอันนี้ power bank เสียบไปจึกใส่กระเป๋าปึ๊บๆๆๆแล้วก็เสียบตัวสายชาร์จอ่ะเสียบกับตรงนี้อือหือแค่นั้นเลยเดี๋ยวนี้กระเป๋านักเรียนเขาออกแบบมาแบบนี้แล้วหรอน่าจะใช่นะอันนี้ของมาเมื่อก่อนตั้งแต่ม.1 ฟิวก็ยังไม่เคยใช้เลยไม่รู้เหมือนกันใช้ยังไงก็เพิ่งรู้ตอนม.2 นี่แหละตอนแรกก็เอาออกมาปกตินั่นน่ะไม่รู้ไงว่ามันใช้อย่างงี้นะได้ครับมาการเตรียมตัวครั้งนี้ต้องมีอะไรไปบ้างเปิดเทอมวันแรกคือเมื่อวานไปซื้อรองเท้ามานี่ขอหยิบก่อนนี่นะคะทุกคนก็คือใน TikTok ช่วงนี้เขากำลังฮิตมันคล้ายๆรองเท้าแบบเจ้าหญิงสานฝันวัยเด็กนี่อันนี้เป็นแคชช่านะคะทุกคนนี่ซื้อคู่ใหม่มาเลยดูตรงนี้นะคะนี่มันจะเป็นหัวใจแล้วมันจะมีแมววุ้งวิ้งวุ้งวิ้งตรงนี้มันน่ารักมากเลยทุกคนก็อันนี้นะคะเป็นแคชช่าเนาะคู่เก่าก็เป็นแคชช่านะคะแต่ว่าคนละสายกันแบบนี้นะจ๊ะก็คือส่วนใหญ่อะเมื่อก่อนใช่ไหมน้องฟิวจะใส่เป็นพื้นดำไม่ได้เป็นขาวล้วนแบบนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อเป็นขาวล้วนดีกว่าเพราะรู้สึกได้ว่าแบบมันน่าจะขาดยากเพราะของน้องฟิวใช่ไหมแบบขาดหมดแล้วตรงนิ้วโป้งไม่รู้เหมือนกันขาดทำไมเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงขาดเดี๋ยวให้ดูอยากดูไหมคะได้ครับคือเนี่ยใช้มานานแล้วทุกคนเนี่ยบางขวดเนี่ยเพราะซักหรือเปล่าซักแล้วหัวบางอันอะหัวตรงนี้มันก็ขาดแล้วคือแบบมันยืดมากเลยทุกคนอะไรแบบเนี้ยแต่คู่ขาดอะน้องฟิวทิ้งไปแล้วแต่ตรงนี้ดูมันเริ่มบางแล้วนะ มันเริ่มบางแล้วลายข้างหลังดูนี่ลายน่ารักไหมอันนี้มันทำให้ไม่ลื่นไงลูกใช่แล้วแต่คือแบบโตขนาดนี้ก็ยังใส่แบบมีลายอยู่นะคะทุกคนนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะทุกคนแล้วนี่น้องฟิวไปซื้อขวดน้ำมาใหม่เป็นสีชมพูอันนี้นะคะ129 บาทน้องฟิวไปซื้อมาตอนลดพอดีนะคะอันนี้คือเอาไปใส่น้ำกินใช่ไหมใช่แล้วเอาไปใส่ข้างๆเลยน้ำมันไม่หนักหรอไม่หนักเพราะว่าก่อนกลับบ้านใช่ไหมน้องฟิวจะเทน้ำทิ้งก่อนต่อมานะคะเป็นกระเป๋าตามเพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันนี่ฟิงฟรับมากดูฟุ้งฟริงด้วยนี่เราคือข้างในนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นเหรียญนี่เหรียญอะไรอ่ะก็คือเหมือนแบบตอนเราซื้อข้าวใช่ไหมแล้วเราก็เอาเหรียญให้เขาแล้วพอเหมือนแบบพอเราเอาไปเก็บจานอ่ะเราก็จะได้เหรียญกลับมาด้วยอันนี้เหรียญมีมูลค่า10 บาทใช่แต่น้องฟิวก็ไม่เคยใช้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทำข้าวไปกินก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะทุกคนต่อมายาดมนะคะพกไว้ต่อมาเป็นสายคล้องแมสนี่สีเหลืองนะคะทุกคนก็คล้องแมสแบบนี้นั่นแหละต่อมาเป็นไม้บรรทัดนะคะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันเป็นกูเดธามะเดี๋ยวเรามาในส่วนของพวกปากกาสีต่างๆดีกว่ามีทั้งหมด3แบบนะคะจะมีแบบเป็นกระเป๋า2แล้วก็แบบเป็นกล่อง1ก็คือตอนเด็กๆใช่ไหมน้องฟิวแบบถ้าใครดูจัดกระเป๋าตอนเด็กๆนะมันจะแบบเป็นกระเป๋าใหญ่ๆใส่ปากกาเยอะๆอัดรวมกันนะทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะก็จะมีเป็นปากกาสี1สีไม้1แล้วก็ปากกาดำแดงอะไรแบบนี้1นะคะขอดูหน่อยค่ะทำไมต้องเอาเยอะขนาดนั้นมันไม่เยอะนะใช่เพราะว่าตอนเด็กๆป.3เนี่ยมันเยอะกว่านี้อีกพ่อก็ใช้ทีละกี่แท่งทำไมต้องเอาเยอะขนาดนี้แท่งเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นปากกาน้ำเงินไงเผื่อหายอีกโอ้โหนี่ไปเปิดร้านขายได้เลยเนี่ยเยอะมากไม่อันนี้มันน้อยกว่าตอนเด็กๆอีกทุกคนอันนี้เป็นอะไรนะปากกาใช่ค่ะเป็นปากกาน้ำเงินปากกาแดงแล้วก็ไฮไลท์ค่ะนี่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะทำใน iPad นะคะทุกคนเพราะครูเขาก็จะมีชีทมาให้แล้วเราก็ทำใน iPadต่อไปอ่ะอันนี้เป็นปากกาสีค่ะไปซื้อจากบิดูเอ็ดตั้งแต่ปีที่แล้วนี่
เป็นปากกาแบบนี้ทุกคนคือดูตาม TikTok แล้วคือแบบเขาใช้ปากกาแบบนี้แล้วเขาทำสวยมากเลยนะพวก mind map อะไรแบบนี้ต่อมานะคะเป็นสีไม้คอลีนอันนี้ยังใช้อีกเหรอใช่เพราะว่าตอนแรกหนูฟึกก็นึกว่าไม่ใช้ล็อกม .1 ไปโรงเรียนให้ตกแต่งด้วยสีไม้ต่างๆนานาก็ยืมเพื่อนเอาคือตอนเด็กทำไมเราย้อนไปตอนเด็กเยอะจังเลยตอนเด็กๆใช่ไหมน้องฟิวจะซื้อแบบ2ชั้นกล่องใหญ่ๆอะไรแบบนี้ตอนโตก็พัฒนานะคะเป็นกล่องเล็กๆพอนี่อันนี้คือกล่องต้องมีเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือมันจะมีอีกรุ่นนึงที่แบบต้องเหลาเองแต่ว่าขี้เกียจนะคะก็เลยเอาแบบสีน้อยๆแต่ว่าเขาเหลามาให้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเหลานะคะต่อมาเป็นสมุดอีกแล้วค่ะสมุดตารางแบบนี้เอาไว้จดนะคะทุกคนคือน้องฟิวเอาไว้จดสรุปจดแบบเลคเชอร์นู่นนี่นั่นเล่มแบบนี้ตารางแบบนี้อันนี้เป็นเล่มที่3แล้วนะคะเล่มแรกเนี่ยเอาไว้จดสรุปอ่านก่อนไปโรงเรียนอีกเล่มนึงจดพวกแบบวันนี้ทำอย่างนี้นะมีการบ้านอะไรบ้างนะคะอีกเล่มนึงก็สำรองไว้เพื่อแบบมีจดเยอะกว่านี้ถุงซิปนี่จะใหญ่บ้านหรือไงเนี่ยถุงซิปนะคะแม่บอกว่าเอามาใส่แม่ตอนแรกเนาะฟิจะใส่ในถุงอีกแบบนึงแต่แม่บอกว่าใส่แบบนี้มันจะสะดวกกว่านะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าก็พูดง่ายๆก็ตอนนี้ไปโรงเรียนเราต้องใส่แม่ตลอดห้ามถอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็พกไว้เพื่อเปียกเผื่ออะไรนี่ค่ะด้วยลืมด้วยหายด้วยใช่ไหมใช่แต่ส่วนใหญ่น้องฟิจก็ใส่ไปตลอดอันนี้ก็คือใส่แมสก์ไปโรงเรียนด้วยใช่เผื่อเพื่อนขอแบบเปียกนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปใช้เองด้วยโอเคค่ะนี่งั้นรูปแบบนี้เลยเพราะว่าแบบเก่าใช่ไหมมันต้องแบบจึ๊กจึ๊กจึ๊กแต่วันนี้มันแบบรูปอย่างนี้ได้เลยอันนี้ก็เผื่อไว้นะคะเผื่อใส่เพิ่มต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดอะไรแบบนี้วงเวียนนี่นั่นอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนม.1 อ่ะก็ใช้นะใช้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยรวมๆกันนะคะวันนี้เสียงอะไรไหมลาเต้มาทำอะไรลาเต้ลาเต้มาสำรวจลาเต้ก็คือนักสำรวจนะครับลาเต้มาสำรวจมาสำรวจห้องต่อมาอันนี้นะคะเป็นดินสอดินสอสอดไส้ตอนเด็กๆทุกคนนะคะต้องอยากได้นี่ก็คือใช่ไหมตอนแรกอะน้องฟิวจะเอาเป็นดินสอกดแต่ว่าเปลี่ยนเป็นดินสอสอดไส้นะคะเพราะรู้สึกได้ว่ามันสะดวกกว่าดินสอกดใช่ไหมเพราะใช้แล้วมันก็จะหักนี่มันก็จะเปลี่ยนง่ายนะคะทุกคนนี่แค่นี้เลยง่ายมากเพิ่งไปซื้อมาเลยนะคะทุกคนต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์น่ารักไหมนี่เป็นหัวใจนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูด้วยกลิ่นหอมด้วยนะคะทุกคนอาชีพอันนี้เผื่อไปจับนู่นจับนี่มาใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ว่าเนี้ยมันไม่ได้มีกลิ่นแอลกอฮอล์อย่างเดียวมีกลิ่นพวกแบบขนมนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาใส่ของกันดีกว่าแล้วสมุดหนังสืออะคะตารางมายังไม่มาค่ะก็เลยเอาแยกไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตารางมาค่อยมาจัดอีกทีนึงครับอันนี้คือหลักๆที่ต้องเอาไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะคือน้อยกว่าตอนม.1 อีกนะแบบอันนี้เอาแค่นี้พอแต่เยอะแล้วมันหนักกระเป๋าเพราะว่าขึ้นม.2 แล้วก็น่าจะอยู่ชั้นสูงกว่าเดิมนะคะแบบมันหนักอย่างแรกเป็นเมสที่เราใส่ไว้ช่องหน้าละกันใส่ได้ไหมเอาช่องนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆช่วงนี้มันใกล้จะเปิดเทอมแล้วน้องๆก็ควรเตรียมตัวจัดกระเป๋ากันได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมากระชั้นชิดเนี้ยของขาดของไม่พอบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถพาไปซื้อได้กันนะน้องๆไปโรงเรียนก็ไม่พร้อมอีกใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยแต่ที่โรงเรียนน้องฟิวมีสหกรณ์แบบใหญ่มากมีของครบเลยโอ้สามารถไปซื้อได้ใช่ต่อมาใส่เป็นสมุดละกันนี่เก็บของแล้วหนังสือก็วางทับไปเลยเก็บแล้วชวนน้องฟิวต้องซื้อใหม่ไหมคะไม่ต้องซื้อค่ะใส่ได้อยู่แล้วเห็นแม่บอกว่าต้องปักอะไรเพิ่มป่ะแม่ปักให้แล้วค่ะแบบหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับแม่เอาเข้ามาแล้วชึบนี่อ๋อถ้าเป็นม.1เมื่อก่อนมีกี่ดาวครับมีดาวเดียวแล้วก็ม.2ก็ปักเป็น2ดาวนะคะก็คืออันเนี้ยรอทำนานมากเพราะเขาบอกว่าต้องเอาดาวออกก่อนแล้วค่อยเอาเข้าไปใหม่ครับก็คือเสื้อผ้าใส่ชุดเดิมได้หมดเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมก็แค่ไปปักดาวเพิ่มเปลี่ยนดาวที่ปักดาวนี่ตัวไหนมั่งมีชุดนักเรียนแล้วก็ชุดพละค่ะแค่นั้นเองเหรอใช่แล้วอ๋อนี่ดาวเป็นสีชมพูเหรอคะใช่ค่ะตอนแรกอ่ะนึกว่ามันไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่ดาวตอนนั้นไปก็ใส่เพียวๆเลยแล้วครูก็ทักว่า
ต้องปักด้วยนะต้องปักด้วยนะก็เลยไปปักมานะคะเก็บก่อนก็คือ2ชุดชุดนักเรียนกับชุดพละพละที่ต้องไปปักดาวเพิ่มเพราะฉะนั้นแล้วเปิดเทอมนี้เราก็ประหยัดค่าชุดนักเรียนไปเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อใหม่เพราะใส่ได้เหมือนเดิมตัวไม่ใหญ่ขึ้นแล้วส่วนกระเป๋าเนี่ยก็คือจัดประมาณนี้แล้วก็สมุดหนังสือรอตารางเรียนมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วค่อยมาจัดอีกทีนึงเพราะว่าจัดไปก่อนตอนแรกแม่บอกมาให้เอาไปหมดเลยแต่ว่ามันหนักไงก็รอมาก่อนละกันเขาน่าจะส่งให้ช่วงวันที่เท่าไหร่เนี่ยหนูว่าน่าจะช่วงแบบฉีดวัคซีนเสร็จประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นนี่อันนี้น้องฟิวเก็บไว้กลัวหายสำหรับชุดเมนาลีตอนแรกครูบอกว่ายังไม่ต้องใส่โหนี่ยังไม่ทันใส่สมุดหนังสือเลยนะหนักแล้วเนี่ยไม่หนักยกดูไม่หนักเนี่ยนะใช่ปกติอ่ะตอนนี้ฟิวเรียนวันกี่วิชา1วันคาบเช้าประมาณ3คาบบ่าย 3-4 ก็ประมาณ8 7-8 ประมาณนี้บางวันก็เลิก4โมงบางวันก็เลิกบ่าย3แล้วแต่วันใช่ไหมใช่ค่ะแค่ก็ประมาณนี้เนาะนี่มันยังโล่งอยู่เลยใส่ปุ๊บก็พอดีเนี่ยตรงนี้อืมอยากน้องไปขอเก็บสายก่อนอยากไปหาเพื่อนยังเปิดเทอมอ่ะอยากไปอยากไปโรงเรียนจังเลยอยากเจอเพื่อนมันเป็นการเรียนหนังสือที่แบบเหงามากเลยนะใช่ไหมอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านอย่างเดียวฟีลว่าระหว่างเรียนออนไลน์อยู่บ้านกับไปเรียนที่โรงเรียนอันไหนดีกว่าน้องฟีลว่าโรงเรียนไปโรงเรียนดีกว่าเพราะว่าแบบครูเขาสอนตอนหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้สอนออนไลน์เพราะว่าเหมือนแบบเน็ตบางคนก็ไม่ดีไม่ได้ยินกระตุกด้วยอะไรแบบนี้แล้วแบบตอนอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครูเขาก็จะเห็นว่าคนนี้ตั้งใจเรียนคนนี้ไม่ตั้งใจเรียนก็จะได้แบบสอนถูกเพราะถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ปิดกล้องกันใช่ไหมล่ะครูเขาก็ไม่เห็นก็จะแบบสอนแต่คนที่คุยกับครูใครไม่สนใจก็คือก็ใช่ครูเขาก็แบบไม่สนเพราะครูเขาไม่รู้ไงใช่ครับใช่นี่เรียบร้อยก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแค่นี้เลยตึ้งตึ้งนี่ก็คืออีกหนึ่งคลิปนะครับที่เตรียมตัวจัดกระเป๋าเตรียมไปเปิดเทอมแล้วนะครับค่ะสรุปว่าน้องฟิลบอกว่าเรียนที่โรงเรียนดีกว่าเรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่อยากไปโรงเรียนมากกว่าเนาะอย่างน้อยๆก็ได้มีการพูดจาโต้ตอบนะอู้ครูก็ไม่ได้ด้วยใช่ครูเขาจะแบบตั้งใจเรียนนะคะสุชาแล้วตั้งใจเรียนนะคะแล้วเราตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนสิ ต้องเรียนโอเคนะเปิดเทอมวันไหนนะเปิดเทอมวันที่17พฤษภาคมโอเคนะน้องฟิลบอกว่าเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเปิดเทอมวันแรกเป็นไงเดี๋ยวมาตามดูกันครับแล้วน้องๆนะครับเตรียมตัวจัดกระเป๋าเตรียมของกันพร้อมหรือยังใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับแล้วน้องฟิลล่ะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเตรียมตัวไปโรงเรียนได้โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะน้องๆก็อย่าลืมเตรียมตัวจัดกระเป๋ากันด้วยนะครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย